วัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับการพูดคุยนะครับแล้วก็การแนะนำการใช้กล้องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องในค่ายของ Sony กันบ้างนะครับซึ่งเป็นกล้องยอดนิยมรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมาขายกันในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็คืออยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับกล้อง NEX C3 นะครับซึ่งเป็นกล้องรุ่นที่มาแทนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเขาจะมีเป็น NEX 3กับ NEX 5นะครับซึ่งก็เป็นกล้องในลักษณะที่เขาเรียกว่ากล้องแบบ mirrorless นะก็คือเป็นกล้องตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงบ้างครับคราวนี้หลายๆท่านนะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อกล้องแบบนี้เนี่ยเอามาใช้กันมันจะแตกต่างนะครับกับกล้องที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันก่อนหน้านี้ก็จะมีกล้องตัวใหญ่ใช่ไหมฮะแบบที่เปลี่ยนเลนส์ได้ซึ่งเขาเรียกว่ากล้องแบบ DSLR นะเราคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะครับหรือกล้องอีกแบบหนึ่งก็คือกล้องที่เป็นตัวเล็กๆนะฮะเขาเรียกว่ากล้องคอมแพคอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุ้นเคยกันเหมือนกันแต่ว่ากล้อง Sony NEX C3 ตรงหน้าผมตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างกับกล้องทั้งสองแบบนั้นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นกล้องในคอนเซปต์ใหม่ที่เพิ่งมีมาไม่นานนี้เองนะครับเขาเอาข้อดีของกล้องทั้งสองแบบเนี่ยนะครับมารวมกันออกมาเป็นกล้องในตระกูลใหม่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาเรียกแรกๆเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล้องแบบไฮบริดนะไฮบริดก็คือเหมือนกับเป็นลูกผสมนั่นเองนะครับลูกครึ่งนะครับคือครึ่งระหว่างคอมแพคครึ่งหนึ่งนะครับคือตัวเล็กนะกับครึ่งหนึ่งของ DSLR ตัวใหญ่แต่คุณภาพดีเนี่ยเอามาผสมไปตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแรกๆเนี่ยเรียกว่าไฮบริดนะแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของมันเนี่ยหลายๆครั้งนะทำใหชื่ออีกชื่อหนึ่งซึ่งคนจะเรียกกันเยอะกว่าเนี่ยในกล้องลักษณะนี้เนี่ยเขาจะเรียกเป็นกล้องแบบ mirrorless นะฮะคำว่า mirror ก็แปลว่ากระจกนั่นเองนะครับส่วน less ก็แปลว่าไม่มีนะครับก็คือกล้องแบบนี้ไม่มีกระจกหลายท่านยิ่งงงเนี่ยเข้าไปใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วไม่มีกระจกตรงไหนตรงนี้ครับคือกล้องแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้คล้ายๆกับกล้อง DSLR นะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราถอดเลนส์ออกมาแล้วเนี่ยท่านที่เคยใช้กล้อง DSLR เนี่ยจะคุ้นเคยว่าพอถอดมาแล้วเนี่ยจะเห็นข้างในเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนภาพอยู่ตัวนึงนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเขาถอดกระจกสะท้อนภาพตัวนั้นออกไปครับสิ่งที่คุณเห็นเวลาถอดเลนส์ออกมาแล้วที่เห็นตรงนี้เลยก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับภาพเลยครับเพราะนั้นคือมันไม่มีกระจกอยู่แล้วนะครับเขาถอดกระจกออกไปเขาเลยเรียกกล้องแบบนี้ว่าเป็นกล้องแบบ mirrorless นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงกล้องลักษณะนี้เนี่ยเขาจะใช้ชื่อคำว่า mirrorless กันมากกว่านะครับข้อดีของกล้องแบบนี้ก็คือว่าขนาดมันจะกระทัดรัดนะฮะเห็นไหมฮะบอดี้มันจะเล็กมากใกล้เคียงกับกล้องคอมแพคเลยแต่ว่าเซ็นเซอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับกล้องตัวใหญ่กล้อง DSLR เลยนะเพราะฉะนั้นคุณภาพของภาพเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับกล้อง DSLR นะครับก็คือพูดง่ายๆตัวเล็กนะแต่ได้ประสิทธิภาพของภาพที่ดีทำให้เป็นกล้องที่ได้รับความนิยมขึ้นมานะครับในช่วงประมาณ2ปีให้หลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล้องที่เราพูดกันในวันนี้นะครับจะเป็นกล้องแบบ mirrorless ครับสำหรับท่านที่ใช้งานกล้องรุ่น NEX 5N นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาทีหลัง NEX C3 นะกล้องรุ่น NEX 5N เนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้าดูจากคุณสมบัติของกล้องอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนกล้องฝาแฝดกันนะครับเหมือนกับฝาแฝดของตัว NEX C3 เลยนะในแง่ของการใช้งานนะครับแต่ว่าในแง่ของรูปร่างหน้าตาของกล้องเนี่ยก็ต้องบอกว่า NEX หรือ NEX 5N เนี่ยเขาออกมาแทนที่รุ่นก่อนนั้นก็คือ NEX 5นั่นเองนะครับแต่ดูจากคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัว C3 มากกว่านะผมเลยเอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาใส่อยู่ในสื่อการสอนชุดนี้ด้วยกันเพราะว่าการใช้งานเนี่ย 90% เลยนะครับมันใช้งานคล้ายๆกันเลยสิ่งที่ต่างที่สำคัญนะครับในแง่ของการใช้งานของ NEX 5N กับ NEX C3 เนี่ยก็คือว่าหลักๆเลยก็คือเรื่องของทัชสกรีนนะฮะตัว NEX 5N เนี่ยเขาเพิ่มเรื่องของระบบทัชสกรีนมาให้หรือเขาเรียกว่าใช้คำว่าทัชแพเนลนะฮะก็คือถ้าต้องการจะทำอะไรเนี่ยคุณจิ้มหน้าจอได้เลยซึ่งตรงนี้จะสะดวกเพราะว่าเขาคงมีคอมเมนต์มาจากตัว NEX C3 นะครับหรือกล้อง NEX รุ่นก่อนนั้นเนี่ยลักษณะของกล้อง NEX เนี่ยคือเขาจะมีปุ่มค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเป็นการดีไซน์เขาแบบนั้นแต่การที่มีปุ่มน้อยเนี่ยเวลาเราต้องการจะปรับค่าอะไรบางทีเราต้องกดเข้าไปในเมนูข้างในอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกนะครับการที่มีหน้าจอเป็นทัชสกรีนเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยคนที่ใช้ NEX 5N อยู่จะทราบดีนะครับว่าสามารถจิ้มหน้าจอได้เลยมันสะดวกมากนะครับแล้วก็หน้าตาเมนูอาจจะต่างกันนิดนึงเพื่อให้การใช้งานในแง่ของการทัชสกรีนเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าตัวสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์การใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็เหมือนกับตัว NEX C3 นั่นเอง